สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Next Stadium ครับใน EP นี้ผมจะเดินทางกลับไปที่ประเทศมาเลเซียประเทศที่ผมเดินทางไปถ่ายรายการบ่อยมากที่สุดครับแต่ในครั้งนี้เนี่ยผมตั้งใจจะเดินทางไปที่รัฐตรังกานูรัฐที่ตัวผมเองนั้นก็ไม่เคยเดินทางไปมาก่อนแต่ว่าในปัจจุบันมีนักฟุตบอลชาวไทยย้ายมาค้าแข่งอยู่ที่นี่นั่นก็คืออดิศักดิ์ไกรสอนกับทีมตรังกานู FC ครับทุกคนนะพอเริ่มอัดปุ๊บฝนตกนะครับผมก็นี่ผมอยู่ที่ประเทศมาเลเซียนะครับนี่ข้างหลังเป็นสนามบูกิจจาริวนะครับสนามกีฬาแห่งชาติของประเทศมาเลเซียนะครับรอบนี้เนี่ยกลับมาอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะไปตรังกานูนะครับเพราะว่าพี่ก๊อฟอดิศักดิ์ไกรสอนนี่ล่าสุดย้ายมาเล่นที่นี่นะครับช่วงนี้เนี่ยเราเข้ามาที่กัวลาลัมเปอร์นะครับไหนๆเข้ามาที่นี่ทั้งทีนะครับสนามฟุตบอลบูกิจจาริวที่อยู่ข้างหลังเราเนี่ยนะครับก็อยู่ในกัวลาลัมเปอร์แล้วก็เป็นสนามในความทรงจำของผมสนามหนึ่งเลยนะครับไหนๆมาที่นี่นะครับเดี๋ยวผมจะไปเดินดูบรรยากาศรอบสนามซะหน่อยนะครับคือบริเวณรอบสนามตรงนี้มันจริงๆผมว่ามันก็คล้ายๆกับทางราชมังบ้านเราแหละเพราะว่ารอบๆก็จะเป็นพวกกีฬาชนิดต่างๆนะครับอย่างอันนี้นะฮะถ้าเรามองมาด้านนอกก็จะมีทั้งสนามบาสเกตบอลนะครับตรงนี้จะเป็นสนามฟุตบอลย่าเทียมที่แบบผมว่าขนาดกำลังดีเลยนะครับหรือว่าอย่างมองไปทางตรงนู้นเนี่ยผมก็เห็นเหมือนมีสระว่ายน้ำด้วยนะครับก็เหมือนเป็นศูนย์กีฬาต่างๆนะครับที่เขารวมมาอยู่ที่นี่นะฮะถัดจากสนามบาสเมื่อสักครู่นะครับข้างหลังบริเวณโดยรอบก็จะเป็นพวกสวนพวกต้นไม้อะไรต่างๆนะฮะถ้ามองลึกข้างหลังไปตรงนู้นอีกนะฮะเราจะเห็นเป็นสถานีรถไฟฟ้านะครับซึ่งก็จะเป็นชื่อสถานีของบูกิจจาริวเลยนะครับชื่อเดียวกับสนามเลยเวลาทีมชาติมาเลเซียเนี่ยเขาแข่งสนามนี้นี่แฟนบอลสามารถเดินทางมาชมเกมโดยการนั่งรถไฟฟ้ามาลงตรงสถานีนี้แล้วก็เดินต่อเข้ามาที่สนามนี้ใช้ระยะเวลานี่แบบประมาณสัก3นาที5นาทีก็ถึงแล้วนะครับมองดูแล้วก็อยากจะเห็นประเทศไทยของเรานะครับถ้าเกิดว่าใช้สนามกีฬาอย่างราชมังโดยที่มีรถไฟฟ้ามาถึงสนามเราสามารถนั่งรถไฟฟ้าไปลงแล้วก็เดินเข้าไปชมเกมได้เนี่ยผมว่ามันก็จะเป็นเรื่องที่เจ๋งมากๆเลยนะครับในปัจจุบันเห็นว่าก็กำลังก่อสร้างอยู่นะครับก็เดี๋ยวรอคอยนะฮะว่าถ้าเสร็จเมื่อไหร่ก็น่าจะยอดเยี่ยมนะฮะอย่างครบถ้วนการเดินทางสะดวกเนี่ยจะเห็นว่ามีเด็กๆมาวิ่งออกกำลังกายกันก็สวยงามดีทุกอย่างสะอาดเหมาะสมสำหรับการเป็นประเทศมาเลเซียครับสวยดีครับสนามทันสมัยใหญ่ด้วยโอเคประมาณนี้นะฮะทุกคนวันนี้มาดูสนามบูกิจจาริวนะครับซึ่งเป็นสนามฟุตบอลแห่งหนึ่งในความทรงจำของผมเลยนะครับวันนี้ก็ได้มาเดินดูรอบๆนะครับไม่ได้มาดูแมตช์นะครับผมเดินทางต่อไปที่ตรังกานูนะครับเดี๋ยวไปดูพี่ก๊อฟอดิศักดิ์ไกรสอนลงเล่นในศึกมาเลเซียซูเปอร์ลีกนะครับเดี๋ยวจะไปดูว่าบรรยากาศจะเป็นไงบ้างนะครับแดดจ้ามาเลยนะครับวันนี้ตอนนี้ผมมาอยู่ที่ตรังกานูแล้วนะครับก็เดี๋ยววันนี้จะมาดูฟุตบอลนะครับเป็นแมตช์เดย์เลยนะฮะไปทางนู้นเหรอไปทางนู้นเหรออ่าสอรี่ก็เดี๋ยววันนี้จะมาดูเกมฟุตบอลมาเลเซียซูเปอร์ลีกนะครับตรังกานู FC จะพบกับกลันตันนะฮะซึ่งแข่งขันเวลา4 ทุ่มนะฮะเป็นเวลาที่ดึกที่สุดแล้วนะครับที่ผมจะได้มาดูฟุตบอลตั้งแต่เกิดมานะครับผมก็เหตุผลที่ช่วงนี้ฟุตบอลมาเลเซียเนี่ยเตะกันค่อนข้างดึกนะครับเพราะว่าเป็นช่วงของเดือนรอมฎอนนะครับก็คนในประเทศของมาเลเซียส่วนใหญ่ก็นับถือศาสนาอิสลามนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทางลีกเขาก็ปรับโปรแกรมให้สอดคล้องกับ
นักฟุตบอลของที่นี่นะครับรวมถึงคนที่นี่ด้วยนะครับเราจะเห็นได้เลยว่าช่วงนี้คนมาเลเขาก็จะใช้ชีวิตกันค่อนข้างดึกนะครับโอเคเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราจะได้เจอพี่ก๊อฟอดิศักดิ์ไกรสอนด้วยนะครับหลังจากช่วงเลกที่2ของฤดูกาลที่แล้วนะครับสารวัตรเดชมิตรมาค้าแข่งที่มาเลเซียกับเกดานะครับปีนี้นี่พี่ก๊อฟอดิศักดิ์ไกรสอนนะครับย้ายมาอยู่ที่นี่กับทีมตรังกานูนะครับก็ล่าสุดนี้ยิงเบิกสกอร์แรกในสีเสื้อของตรังกานูแล้วนะฮะโอเคเดี๋ยวผมไปหาข้าวทานก่อนนะครับตอนนี้ผมอยู่กับพี่ก๊อฟอดิศักดิ์ไกรสอนครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับก็ทีมงานมือใหม่กันหมดนะฮะมันอาจจะตะกุกตะกักกันสักนิดนึงนะฮะเมื่อกี้เห็นแล้ว มีเหตุการณ์ให้เห็นอยู่แล้ว อ่ะก็จริงๆเนี่ยส่วนตัวผมเคยคุยกับพี่ก๊อฟไปครั้งนึงแล้วเกือบ3ปีแล้วนะตอนนั้นอยู่อลิแล้วก็พี่ก๊อฟนี่ตอนนั้นเพิ่งย้ายไปท่าเรือนะฮะก็ได้ถามว่าพี่ก๊อฟจำวันนั้นได้ไหมที่เราเจอกันก็ต้องบอกว่าจำไม่ได้ชื่อว่าจำพี่ก๊อฟพี่ก๊อฟถามว่าก็ที่สัมภาษณ์ในรถใช่ไหมบอกว่าไม่ใช่ฮะตอนนั้นสัมภาษณ์ที่สนามท่าเรือนะครับก็จริงๆวันนั้นอะเป็นวันที่เหมือนผมก็คุยเรื่องพี่ก๊อฟย้ายทีมรวมไปถึงการเล่น AFF ตอนนั้นเหมือนแบบยิงจุดโทษพลาดเลยเป็นความทรงจำตอนนั้นซึ่งนะวันนี้วันที่เราคุยกันคือพี่ก๊อฟเองก็สามารถที่จะกลับมาคว้าแชมป์ AFFได้แล้วใช่ไหมพี่แล้วก็บีบแต่กันนะฮะตรงนี้รถตู้ก็มาไม่รู้เหมือนกันนะไม่รู้บีบให้ใครนะฮะขอเข้าสนามหรือเปล่าโอเคเชิญเลยครับเขาขอเราครับเชิญเลยครับเราต่อได้นะก็อยากถามพี่ก๊อฟว่าจากวันที่พบกับความผิดหวังแบบก็เรียกว่าระดับหนึ่งในวันนั้นนะพี่วันนี้ก็กลับมาคว้าแชมป์ได้ความรู้สึกมันเหมือนความเขาเรียกว่าอะไรความผิดหวังมันถูกลบล้างหรือว่ามันเป็นยังไงบ้างพี่มันก็ไม่ได้สะทั้งหมดเลยใช่มันก็ต้องมีจำได้บ้างแหละในช่วงที่มันแย่ที่สุดของชีวิตเราในการเล่นฟุตบอลเป็นธรรมดาเราก็ต้องจำในสิ่งที่มันดีแล้วก็สิ่งที่ไม่ดีได้อยู่แล้วครับใช่แต่อย่างน้อยเรากลับมาคว้าแชมป์มันก็ทำให้เรารู้สึกแบบดีขึ้นแล้วก็เอาชนะความกลัววันในวันนั้นวันนั้นอาจจะเป็นจุดที่เฮ้ยเราอาจจะแบบเสียใจที่สุดหรืออยากจะไม่เล่นแล้วก็ได้อาจจะเป็นเพราะว่าแบบเอ้ยมันแย่มากเลยใช่แต่จริงๆแล้วเราก็แบบเอ้ยเรากลับไปสู้ต่อแล้วพอมันได้แชมป์เนี่ยเราก็รู้สึกแบบเอ้ยมันก็โล่งโล่งแล้วก็รู้สึกดีใจเพราะว่าเหมือนทุกคนดีใจอ่ะพอมันได้แชมป์แชมป์ไม่ใช่แค่เราทั้งนักฟุตบอลแล้วก็แฟนบอลครับใช่เขาก็มีความสุขในวันนั้นที่ได้แชมป์ซึ่งต้องบอกว่าความทรงจำพี่ก๊อฟในการแข่งขัน AFF เนี่ยมันก็จะมีความเกี่ยวข้องกับประเทศมาเลเซียค่อนข้างบ่อยนะไม่ว่าจะเป็นแบบค่ำคืนที่ไปคว้าแชมป์ที่บูกิจจาริวใช่ไหมหรือว่าวันที่2014ตอนที่พลาดจุดโทษครั้งนั้นก็คือที่เจอกับมาเลใช่ตอนนี้ได้ย้ายไปอยู่ที่มาเล ส่วนตัวพี่ก๊อฟกับเหมือนแบบฟุตบอลของมาเลเซียนี่มันแบบผูกพันกันมีความทรงจำอะไรยังไงบ้างพี่อาจจะเป็นโชคชะตาของเราหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะแต่มันอาจจะเป็นจังหวะอะไรที่มันลงตัวที่มันมีโอกาสทั้งได้เจอแล้วก็ได้มาอยู่ด้วยตั้งแต่มาอยู่เขาก็เหมือนรู้จักนักฟุตบอลไทยหลายคนนะรู้จักทีมสโมสรในไทยลีกตอนไปปีซีซั่นเนี่ยเขาก็แบบเอ้ยอยากไปซื้อเสื้อสโมสรนู่นนั่นนี่อะไรเงี้ยพอพาเข้าไปที่มันแบบไปช็อปหลายๆช็อปในประเทศไทยเขาก็เหมือนจะซื้อแทบจะทุกทีมใช่แล้วเขาก็รู้จักทุกทีมด้วยใช่ก็เลยเหมือนเขาบอกเขาก็ติดตามฟุตบอลไทยก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเขาน่าจะตามดูสโมสรทีมชาติไทยแล้วก็ฟุตบอลทีมชาติไทยด้วยครับเพราะที่ผ่านมาผมคุยกับพวกแฟนบอลมาเลยเขารู้จักนักบอลไทยรู้จักทีมไทยอะไรค่อนข้างเยอะมากใช่ใช่ใช่ก่อนที่จะมีดีลหรือว่าอะไรเงี้ยมีแบบการติดต่อเข้ามายังไงแล้วพี่ก๊อฟรู้สึกยังไงกับข้อเสนอที่สโมสรเขาติดต่อมาครับคือจริงๆไอ้เรื่องออฟเฟอร์ต่างประเทศเนี่ยคือผมมีมาเรื่อยๆอยู่แล้วแหละจริงๆก็แบบก็มีเกาหลีก็มีมาแล้วตอนนั้นช่วงก่อนหน้านั้นแล้วก็อย่างมาเลก็มีมาเรื่อยๆอยู่แล้วมีมาเรื่อยๆแต่แบบว่าคือเราไม่สามารถคอนเฟิร์มได้เพราะว่าเราไม่สามารถตอบตกลงเพราะมันมีสัญญาที่อยู่สโมสรที่สโมสรก็ไปได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เลยเหมือนพออะไรที่มันแบบเป็นการตอบตกลงไม่ได้อะมันก็เลยเป็นแค่เหมือนอะไรอะข่าวลือครับออกมาเรื่อยๆอะไรเงี้ยแต่มันก็มีการติดต่อเข้ามาเรื่อยๆจริงๆอะไรเงี้ยก็คือเราไม่ได้มีโอกาสที่จะ
จะได้มาจริงๆแล้วเหมือนจังหวะมันลงตัวพอดีครับคือเราสัญญาเราหมดพอดีอะไรเงี้ยใช่แล้วมันเหมือนช่วงอายุที่แบบเฮ้ยเราอาจจะออกไปได้แล้วนะอะไรเงี้ยเออแล้วด้วยที่แบบเราตั้งใจไว้ว่าแบบในการเล่นฟุตบอลของเราที่ผ่านมาเนี่ยเรารู้สึกมีความสุขแล้วก็อยากทำอะไรก็ได้ทำแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็ตอนเนี้ยคือเราก็อยากลองไปหาประสบการณ์ใหม่ไปเจอเพื่อนใหม่เฮ้ยเราอยู่ไทยมา10ปีแล้วอะไรเงี้ยเราลองไปเล่นมาเลดูว่าฟุตบอลบ้านเขาเป็นยังไงมันคือแบบมาหาความท้าทายใหม่ๆลองมาว่าเขาคือตื่นเช้ามาแล้วเดินออกไปแล้วแบบเฮ้ยไม่มีใครพูดไทยกับเราเลยอ่ะเออมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยใช่แต่คนที่นี่ก็พูดอังกฤษค่อนข้างเก่งเลยนะพี่ 80% นะครับเออใช่ 80% คือเดินเข้าไปเนี่ย10ล้านเนี่ยก็พูดได้อาจจะประมาณ7ล้านแต่ผมซวยหน่อยเข้าไปเจอไอ้3ล้านที่พูดไม่เป็น จะซวยอะไรขนาดนั้น เข้าไปนี่คือแบบจะเข้าไปล้างรถอะ เขาบอกว่าใช่เขาขับเข้าไปแล้วแบบเราไม่รู้ว่าเราต้องซื้อติ๊กเก็ตหรือว่าเราต้องไปจอดรถเหมือนบ้านเราเลยไหมแล้วให้กุญแจเขาเลยหรือว่ายังไงอะไรเงี้ยไปถึงคือเขาแบบเขาก็งงอะพอเราพูดภาษาอังกฤษไปเขาก็พูดภาษามาเลยกลับมาผมก็เอ้ยแล้ววนกันอยู่ตรงนั้นนะเกือบ10นาทีก็ทำภาษามือกันไปก่อนช่วงแรกๆมันก็เหมือนนะนี่คือสนุกดีประสบการณ์ในทางการเลยนะใช่เพราะว่าพอเราอยู่ไทยมันไม่มีปัญหาเรื่องพวกนี้การมาอยู่ที่นี่มันก็ต้องปรับตัวต้องอะไรใช่ครับอะไรก็ต้องเหมือนต้องลองใหม่หมดเลยอะตอนนี้พี่ก๊อฟเองก็มาอยู่ได้ประมาณสัก 2-3 เดือนแล้ว 2-3 เดือนใช่เป็นไงครับพี่ชีวิตปรับตัวยังไงบ้างฮะปรับตัวนึงน่าจะเวลาแข่งอันดับแรกเลยที่นี่ค่อนข้างดึกใช่เตะ3ทุ่มแล้วก็เดี๋ยวช่วงนี้เป็นช่วงรอมฎอนก็จะเตะ4ทุ่มมันก็จะซึมหน่อยเพราะว่าช่วงเวลานี้เราอาจจะกินข้าวนอนพักผ่อนอยู่ที่บ้านแล้ว 2-3 ทุ่มอาจจะบางคนอาจจะนอนเร็ว4ทุ่มเพราะว่ายิ่งทำงานออฟฟิศเงี้ย4ทุ่มหลับแล้วใช่ไหมใช่หลับแล้วใช่ตื่นเช้าแต่เงี้ยผมซ้อม4ทุ่มแข่ง4ทุ่มแล้วก่อนแข่งบางทีเราดื่มอะไรที่มันเป็น energy ดื่มอะไรที่มันแบบร่างกายมันต้องเฟสต้องกระฉับกระเฉงมันจะนอนไม่หลับมันจะมันจะเฟสตลอดเวลาแล้วเวลาการนอนคืออาจจะลากไปถึงแบบตีสามตีสี่ได้เลยใช่ในหลังแมตช์พยายามนอนยังไงก็นอนไม่หลับซึ่งร่างกายเราบางทีก็ทำได้บางทีก็ทำไม่ได้ใช่แล้วการมาอยู่ที่นี่อย่างเมื่อวานผมได้เจอกับคนมาเลบางคนก็มีพูดชื่อพี่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยผมว่าหลายคนเขาก็รู้จักพี่ก๊อฟกันพอสมควรนะครับการแบบตอบรับของแฟนบอลมาเลที่นี่เป็นยังไงบ้างพี่เขารู้สึกว่าเขาแบบเฟรนลี่ดีแล้วก็เหมือนแบบเขาให้เกียรติรู้สึกให้เกียรติเราในทุกครั้งที่เจออะไรเงี้ยครับเจอหน้าผมนี่คือสวัสดีครับก่อนเลย พูดไทยใช่แล้วพูดไทยด้วยนะสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณครับอะไรประมาณนี้ใช่สวัสดีครับจะพูดตลอดแล้วก็แบบขอถ่ายรูปอะไรเงี้ยเขาจะพูดเป็นภาษาอังกฤษใช่แล้วคนก็ค่อนข้างแบบเหมือนเจอเราแล้วเราเหมือนยิ่งได้ถ่ายรูปได้อะไรเขาก็รู้สึกดีใจอะไรเงี้ยแล้วผมมองว่าแบบการที่ผมมาเล่นนี่เขาก็รู้สึกขอบคุณผมเหมือนกันที่แบบให้เกียรติยังให้เกียรติประเทศเขาหรือเปล่าหรือให้เกียรติทีมเขาที่เราได้มาอยู่เราก็เหมือนรู้สึกขอบคุณเขาที่แบบเขาต้อนรับดีตั้งแต่วันแรกที่มาที่สนามบินเลยแล้วพี่ก๊อฟมองอนาคตไว้คร่าวๆยังไงบ้างพี่กับการมาอยู่ที่นี่หรือว่าในช่วงที่จริงๆอายุ30กว่าๆเนี่ยมันก็เป็นพูดตรงๆว่ามันก็คือช่วงท้ายๆของการเป็นนักฟุตบอลอาชีพอะไรเงี้ยครับก๊อฟมองอนาคตในการเล่นฟุตบอลไว้ยังไงบ้างครับตอนนี้ก็คือเหมือนพอมัน30กว่าแล้วอะมันช่วงท้ายแล้วเราก็คือเราต้องดูแลร่างกายให้ดีใช่ทำยังไงก็ได้ไม่ให้น้ำหนักขึ้นทำยังไงก็ได้ให้ไม่ให้แบบมีไขมันเยอะอะไรเงี้ยเหมือนแบบเหมือนกับใส่ใจในเรื่องอาหารการกินด้วย เพื่อที่เราจะได้เล่นนานขึ้นเราก็ไม่รู้ว่าเราจะได้เล่นอีกกี่ปีอาจจะ5ปีหรือ6ปีหรือ7ปีผมก็ไม่รู้ไงแต่หลักๆเลยคือเหมือนวันนี้เราก็ต้องดูแลร่างกายให้ดีแล้วก็เหมือนมีเป้าหมายด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็มีความสุขในการเล่นด้วยใช่จริงๆมานี่ก็จริงๆอยากได้แชมป์เหมือนกันคือทุกทัวร์นาเมนต์ทุกครั้งที่เล่นที่ไทยแล้วก็ที่ทีมชาติก็คืออยากเอาชนะอยากได้แชมป์ในทุกๆรายการอยากยิงประตูเยอะๆนะอยากทำยังไงก็ได้ให้เราแบบว่าไปถึงเป้าหมายนั้นใช่แต่ว่าถ้าวันหนึ่งเราทำพอเราทำมันเต็มที่แล้วอะไรเงี้ยในแบบของเราเราก็รู้สึกมีความสุขก็ให้พี่ก๊อฟฝากถึงแฟนๆเลยแล้วกันนะฮะว่าแบบการมาอยู่ที่นี่ก็เหมือนผมก็เชื่อว่ามันก็คือตัวแทนของคนไทยแหละเพราะว่ามันก็แบกชื่อเสียงของนักฟุตบอลชาวไทยอยู่ในการมาเล่นนี่ก็แบบ
รู้สึกยังไงอยากจะบอกอะไรใครบ้างครับจริงๆคืออยากจริงๆผมก็อยากให้นักฟุตบอลออกไปเล่นต่างประเทศเยอะๆใช่ไปเล่นญี่ปุ่นเยอะๆไปเล่นยุโรปเยอะๆอะไรเงี้ยแต่ว่าคือเราไม่รู้ mindset ของแต่ละคนว่าแบบเหมือนที่ผมออกมาครั้งแรกอ่ะเดือนแรกมันก็ค่อนข้างลำบากคิดถึงบ้านนะมันต้องสู้กับเขาเรียกว่าอะไรโฮมซิกอ่ะคิดถึงบ้านมันคือสภาพแวดล้อมที่เราไม่คุ้นเคยเลยใช่ช่วงเดือนแรกก็ค่อนข้างปรับตัวหน่อยแต่ว่าพอปรับตัวได้มันก็เดี๋ยวมันก็ดีขึ้นเองแล้วก็อยากให้แบบอยากบอกน้องๆว่าแบบออกไปลองดูมีถ้ามีโอกาสไม่ว่าจะเป็นประเทศไหนก่อนคืออาจจะเป็นในช่วงอายุที่เราแบบยังอายุยังน้อยอยู่ถ้ามีออฟเฟอร์ที่มันดีหลายๆออฟเฟอร์เข้ามาแล้วก็ออฟเฟอร์ที่มันดีญี่ปุ่นเกาหลีอะไรเงี้ยยุโรปก็อยากให้ไปเลยอะไรเงี้ยคือพอนักฟุตบอลไทยออกไปเล่นเยอะอะไรเงี้ยแล้วมันก็จะมีโอกาสพัฒนากลับมาพัฒนาทีมชาติเราด้วยใช่ก็อยากเห็นทีมชาติประสบความสำเร็จในเอเชียในระดับที่มันสูงขึ้นนั่นแหละครับก็อยากให้มันทุกคนได้ออกไปเล่นเยอะๆใช่เราก็พยายามให้กำลังใจน้องๆละหลังจากนี้แล้วก็ฝากถึงแฟนบอลที่แบบตามให้กำลังใจมาตลอดตั้งแต่แบบช่วงที่แบบติดทีมชาติใหม่ๆช่วงเยาวชนแล้วก็จนขึ้นมาชุดใหญ่อะไรเงี้ยก็มีช่วงที่แบบว่าช่วงที่แพ้บ้างช่วงที่ผลงานไม่ดีแต่ก็ยังแบบให้กำลังใจเราอยู่อะไรเงี้ยใช่รู้สึกจริงๆขอบคุณจากใจเลยที่แบบมันจะมีช่วงเวลาที่เราแบบเบื่อที่เราไม่อยากเล่นอะไรเงี้ยแต่พอเจอหลายๆคนมาให้กำลังใจที่สนามเจอให้กำลังใจตาม IG อะไรเงี้ยที่ผมเล่นอยู่เมื่อก่อนเนี่ยก็รู้สึกแบบก็ยังน้อยก็ยังมีคนที่แบบเขาให้กำลังใจเราอยู่นะเพราะว่าเราคือเราทำในสิ่งที่เราชอบแล้วอะแล้วก็ยังมีคนรักเราอยู่ก็รู้สึกขอบคุณตรงนั้นแล้วเราก็ยังสู้ต่อไปในสิ่งที่เราชอบครับโอเคเดี๋ยวมาเชียร์พี่ก๊อฟแล้วก็เอาใจช่วยครับพี่ก๊อฟหวังว่าจะประสบความสำเร็จขอให้แบบยิงประตูแบบถล่มทลายแล้วก็อยากให้มีแชมป์ติดไม้ติดมือในฤดูกาลนี้นะครับผมโอเควันนี้ขอบคุณพี่ก๊อฟมากมากเลยนะครับผมครับขอบคุณครับโอเคนี่เรามาอยู่ตรงสนามซ้อมของสโมสรตรังกานู FC นะครับผมนี่นะครับด้านหลังตรงนี้นะฮะเป็นสนามที่ทีมชุดใหญ่เนี่ยเขาก็จะมาซ้อมกันที่นี่เป็นหลักนะครับซึ่งต้องบอกว่าจุดที่ผมยืนตรงนี้เป็นจุดตรงกลางที่มีสนามหญ้าหลายสนามมากๆเลยนะครับอยู่ตรงนี้พี่ก๊อฟบอกว่าเขาก็จะสลับซ้อมกันไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าตรงนี้เป็นสนามหลักซึ่งเมื่อกี้ผมเข้าไปแอบเห็นมานิดนึงก็ค่อนข้างใหญ่เลยนะครับชื่อสนามเนี่ยคือซุลต่านมิสซานไซเนลอาบิดินถูกละจุคนได้ 50,000 คนนะครับผมถือว่าเป็นสนามที่ใหญ่โตมากๆเลยนะครับของลีกมาเลเซียนะครับจริงข้างหลังตรงนี้นะครับเป็นสนามแข่งขันเก่าสโมสรตรังกานูนะครับตัวสนามมันจะอยู่ในเมืองเลยก็ถ้ามองเข้าไปจะเห็นตรงกำแพงนะครับน่าจะเป็นพวกนักเตะระดับตำนานของสโมสรนะครับก็จะมีรูปที่เป็นภาพวาดเอาไว้นะครับตามรายชื่อแต่ละคนก็เวลาทีมเยือนมาแข่งที่นี่เขาจะมาซ้อมที่นี่กันนะครับแต่ตอนนี้สนามแข่งขันของตรังกานูนี่ตอนนี้ย้ายไปอยู่อีกที่หนึ่งแล้วนะฮะจะไปอยู่ใกล้ๆกับสนามบินก็ตรงที่เราไปกับพี่ก๊อฟมานะครับเมื่อตอนบ่ายสนามซ้อมสนามแข่งสนามบินเลยอยู่ในโซนนั้นหมดเลยนะครับผมถึงแม้ว่าที่นี่จะมีคาเฟ่ที่ดูฮารูฮารานะฮะแต่ว่าเท่าที่ดูเนี่ยคนก็จะมากินร้านที่เป็นแบบไส้กรอกพี่มีนสั่งไส้กรอกมาแล้วนะครับเมื่อกี้จริงส่วนใหญ่ก็จะเป็นราคาไม้ละ3แล้วแต่ชนิดถ้า3ริงกิตเนี่ยก็จะประมาณ24บาทมันก็เหมือนบ้านเรานะ20บาทอะไรเงี้ยแล้วก็มีบางอันที่เป็นแบบไม้เล็กๆหน่อยก็ริงกิตเดียว8บาทอะไรอย่างงี้นะฮะ
็เหมือนบ้านเราเลยวันนี้ได้กรอกชีสเนี่ยที่เขาก็เริ่มมีมาตั้งบูธกันนะฮะตรงนู้นนะฮะร้อยไหมร้อยแรงอร่อยไหมกินปากเปิดปะก็ตอนนี้เข้ามาอยู่ด้านในสนามแล้วนะครับเราก็มานั่งอยู่ในโซนของกลุ่มฮาร์ดคอร์นะครับหลังประตูนะฮะเป็นแก๊งเสื้อดำซึ่งเข้ามาตรงนี้ต้องบอกว่าสนามใหญ่แบบมากๆเลยนะครับความจุที่เขาบอก 50,000 คนนะครับคือจริงๆมันคงเป็นสนามที่มีลู่วิ่งมาก่อนนะครับแต่ว่าตอนนี้เขาเอาหญ้าเทียมมาปูเป็นสีเขียวทั้งหมดคือมันอาจจะดูเป็นเหมือนหญ้าทั้งหมดแต่ว่าคือถ้าดูขนาดก็จะรู้นะว่ามันเป็นลู่วิ่งมาก่อนเลยแหละนอกจากวันนี้จะเป็นครั้งแรกที่ผมดูบอลดึกที่สุดนะครับ4 ทุ่มอันนี้เป็นสนามแรกที่ผมมาดูแล้วไม่มีหลังคานะครับก่อนหน้านี้ผมก็ไปดูมาหลายสนามมากๆแล้วนะครับอย่างน้อยถ้าไม่ได้มีหลังคาครบ4 ฝั่งเนี่ยมันก็จะมีสักฝั่งนึงที่มีหลังคานะครับแต่ว่าที่นี่เป็นสนามแรกเลยนะครับที่รอบสนามทั้งหมดอาจารย์นี้ไม่มีหลังคาเลยนะฮะโอเคเกมนี้ใกล้เริ่มแล้วนะครับอีก10 นาทีนะครับก็เดี๋ยวรอดูพี่ก๊อฟอริศักดิ์นะครับล่าสุดประกาศรายชื่อลงเล่นเป็นตัวจริงนะครับในวันนี้หวังว่าจะมีสกอร์ในวันนี้นะครับแล้วก็น่าจะอยากให้เก็บ3แต้มให้ได้ด้วยนะฮะทายสกอร์มั้ยทายสกอร์เท่าไหร่โอ้คุณคิดสกอร์เดียวผมมั้ยเนี่ยผมก็หวังไว้ว่าอย่างน้อยสัก2-0นะครับแล้วก็อาจจะถึง3นะฮะมินคิดว่าไงครับ 3-1 3-1 โดนสักลูกนึงโอเคเดี๋ยวไปรอดูแมตช์กันนะจบด้วยสกอร์2-0นะครับตรังกานูนำอยู่นะครับโอเคครับวันนี้ก็จบเกมไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับสุดท้ายเป็นเจ้าบ้านตรังกานูเอาชนะกลันตันไปด้วยสกอร์2-1นะครับส่วนพี่ก๊อฟปฏิศักดิ์ของเราวันนี้ไม่มีชื่อในการทำประตูนะครับแต่ว่าการออกสตาร์ทลงเล่นเป็นศูนย์หน้าตัวเป้านี่ก็น่าจะแบบชัดเจนมากๆว่าโค้ชเองก็ค่อนข้างให้ความเชื่อมั่นนะครับแม้ว่าในครึ่งหลังจะถูกขยับไปเล่นริมเส้นเองก็ตามนะครับส่วนบรรยากาศในวันนี้ก็ต้องบอกว่าด้วยความจุของสนามที่ค่อนข้างใหญ่ครับมันไม่ค่อยสอดคล้องกับจำนวนผู้ชมในวันนี้เท่าไหร่ครับอาจจะด้วยความที่ฟอร์มการเล่นของทางตรังกานูเองช่วงนี้ก็ยังไม่ค่อยดีนะครับทำให้ผู้ชมเนี่ยไม่ได้เข้ามาชมเกมเต็มมากนักนะครับทำให้บรรยากาศในสนามเนี่ยมันค่อนข้างโล่งไปพอสมควรเลยนะครับก็ประมาณนี้ครับกับการเดินทางมาดูเกมฟุตบอลที่ซูลตานมิซานซาเนียลอาบิดินโอ้โหเป็นชื่อสนามที่ผมจำค่อนข้างยากที่สุดที่เคยไปดูมาเหมือนกันนะครับแล้วก็เป็นอีกหนึ่งเกมนะครับที่ต้องบอกว่าดึกจริงนะครับตอนนี้บอลจบนี่เที่ยงคืนกว่าเข้าไปแล้วนะครับก็ต้องบอกว่าการใช้ชีวิตที่มาเลเซียเนี่ยค่อนข้างแตกต่างกับไทยนะครับในเมืองไทยเนี่ยเตะ2 ทุ่มก็ถือว่าค่อนข้างดึกแล้วนะครับแต่ว่าที่นี่ก็ด้วยความที่คนส่วนใหญ่เป็นมุสลิมด้วยนะครับแล้วก็ประชาชนส่วนใหญ่ในมาเลเซียเนี่ยเขาก็ใช้ชีวิตค่อนข้างดึกนะครับประมาณนี้ครับกับการมาชมเกม
ที่ตรังกานู FC นะครับเดี๋ยวรอติดตามครับกับผมต่ออานนท์นะครับแล้วก็ช่อง Next Stadium นะครับ